คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพและเสียงเนื้อหาที่มีคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กอายุ1ขวบขึ้นไปซึ่งอาจทำให้เกิดการลอกเลียนแบบเด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่โลกสวยนะครับก็เมื่อก่อนนี้ผมก็ทำเงินกู้อยู่พวกมันก็มากู้ตังค์ผมความหมายคำว่าเมื่อก่อนอดีตคืออดีตก็ตอนนั้นก็พี่กงก็ปล่อยเงินกู้ประเด็นกับเสียโป้เนาะใช่ครับเป็นเสียโป้มากู้ตังค์ไปใช่ครับมากู้ตังค์ไปแล้วก็มีประเด็นเดือดในโซเชียลเลยทีนี้ใช่ครับก็ไปกู้ตังค์ไปทำไมมาเดือดในโซเชียลได้ผมก็งงเลยเพราะเสียโป้เนี่ยเปิดก่อนมันเอาปืนจี้หัวลูกน้องผมนะขึ้นไปบนตึกกูไม่ส่งอะไรวันนี้คือบิดอะเอาง่ายบิดอะจะบิดอะคือว่ากูบิดอะเอาปืนที่หัวน้องผมเสียใช่มันแค้นเราก็เห็นน้องเราโดนรังแกเราก็ไม่ยอมเราก็ต้องสู้เราก็จะทำไงดีวะจะทำยังไงถึงจะได้ถึงตัวมันทำยังไงจะได้แก้แผลนี้ได้นะถึงตัวมันได้ครับผมก็เลยไลฟ์สดไลฟ์สดทางโซเชียลอะไรผมก็ไม่เคยได้ไลฟ์สดไม่เคยไลฟ์สดเลยครั้งแรกเลยตอนนั้นเฟซก็เป็นเฟซคนปกติธรรมดาเฟซปกติใช่ครับพี่คนกดไลฟ์อยู่ก็หลักร้อยหลักร้อยครับพี่ครับโอ้แต่ตอนพี่ดูนี่เป็นหมื่นเลยมั้งครับประมาณเป็นหมื่นใช่ครับเป็นหมื่นเป็นแสนเกือบแสนนะใช่ครับก็ไลฟ์เลยก็ไลฟ์ท้ากันท้า มันก็รับคำท้าเลยนะคืนนั้นแหละรับคำท้าคืนนั้นเลยก็ตอนเช้าผมก็ไลฟ์อีกเพื่อความมั่นใจว่ามันจะเข้ามาต่อยเราจะต่อยกับเราจริงๆหรือเปล่าแต่คือหนังเรื่องนั้นหนังยาวอยู่ไลฟ์กันยาวอยู่มันจะต่อยกับเราจริงหรือเปล่าว่าเราก็ขึ้นไลฟ์อีกมีคนดูอีกมันก็โอเคมันตอบตกลงแล้วมันก็โทรหากันเลยประเด็นตอบไลฟ์สดใส่กันเลยมันจะเอางี้วิดีโอไหมวิดีโอป่ะผมไม่เคยวิดีโอใส่กันนะอ๋อวิดีโอใส่กันไม่เคยไลฟ์สดใส่กันอย่างเดียวคำประสาทเอาง่ายใช่สงครามประสาทสงครามประสาทเขาเรียกสงครามประสาทแล้วงั้นเหมือนติดกับผมละกูรู้แล้วมึงต้องไม้กูเตะแน่นอนต่อยมวยมาตั้ง40กว่าไฟแต่ตอนนั้นเสียโป้ไม่รู้ว่าผมเป็นมวยเห็นแบบตัวเล็กสวยเลยให้เลือกกันนะมีลูกน้องมีน้องมีพี่ชายผมมีน้องผมให้เลือกไม่เอาไม่เอาผมเห็นผมตัวเล็กไงตัวเล็กไปตัวเล็กกับว่าหวานผมก็เลยบอกว่าถ้าต่อยกับผมผมขอ1,000ด้วยนะไปนวมไปนวมไม่ต่อยแค่เล่นผมต้องขอ1,000ด้วยผมตอนแรกผมเปิดมาที่1ล้านบาทวางไว้แค่1ล้านบาทตอนแรกขอท้ามันต่อย1ล้านบาทครับมันมาหาผมเลยบอก5ล้านเลยบอก5ล้านก็5ล้านแล้วตอบตกลงไปเลยงั้น5ล้านก็5ล้านสรุปมันคู่สู้แค่2,500สู้แค่2,500 2,500 แล้วสรุปมันสู้แค่2,500แค่2,500เออคนละข้างละ2,500ครับก็ไปรวมกันเป็น5ล้านกระวังมาจำที่วิธีมวยดีวิถีไทยที่ขายรังสิตมวยดีนะครับครับมวยดีวิถีไทยครับมาชกกันก็ผลออกมาก็ชกกันมวยดีวิถีไทยใช่ไหมที่ลุมพินีครับลุมพินีโอ้ใช่เวทีมวยมาตรฐานลุมพินีครับรามินทาครับย้ายมาอยู่นี่ลุมพินีตอนนี้ก็เริ่มเปิดแล้วตอนนี้เริ่มเปิดแล้วครับก่อนชกกันนี่คือใส่กันเดือดอยู่ใส่กันไลฟ์เราก็ไลฟ์ใช่ครับตอนนั้นพี่เห็นมีเก่งอบางในเร็วพี่ชอบนะใช่ครับเก่งนี่ใส่ดีเจอมีเก่งอบางพี่เก่งอบางที่ไปติดข้างกงตลอดนะกับอยู่ข้างกงตลอดเลยก็สาดกันใส่กันยับอ่ะแล้วก็ได้สุดก็ได้ต่อยกันจริงได้ต่อยกันจริงฮะแต่ว่าเราขอเขาแล้วขอว่า3ยกได้ไหมถ้าอยากต่อยมวยอ่ะถ้าอยากต่อยอ่ะอยากชนะอ่ะก็ต่อยไปเลยครับต่อยยกเดียวมันจะได้อะไรมันไม่รู้มันไม่รู้หรอกนะเพราะยกตามยกเดียวเองพี่ตามภาษามวยยกแรกดูเชิงใช่ยกแรกมันก็ดูเชิงกันอยู่แล้วครับยก2ยก3ก็ต่อยกันก็ได้ถ้ามวย3ยกกันเนาะใช่ครับเขาว่าเอายกเดียว4นาทียืนยันเอายกเดียวยืนยันครับเดียวเลยเจ้า3นาทีแต่แรกโอ้3นาทีกูไม่ต่อยหรอกขึ้นไปตดก็ลงมาแล้วเจ้า3นาทีโอ้โหยังไม่เหนื่อยอะไรไม่ต้องซ้อมเลยดีกว่าครับ3นาทีก็สรุปต่อยกันครับผลออกมาครับเสมอกี่ยกตอนนั้นต่อยไปยกเดียว4นาทีครับพี่ยกเดียว4นาทีเวลาขนาดยกเดียวยังหมดขนาดแล้วเขาตัวใหญ่เขาน่าจะรู้ว่าเขาไม่ได้เป็นนักมวยไม่ได้ออกกำลังกายแต่ตอนนั้นเสียโป้ซ้อมไหมเห็นเขาซ้อมทุกวันก็ซ้อมทุกวันเหรอใช่ครับตอนที่ก็ซ้อมพร้อมกันแหละ
พร้อมกันเลยเริ่มซ้อมฟิตซ้อมตอนนั้นเขาก็มีทีเนอร์ของเขาใช่ครับผมเข้าไปอยู่เหมือนนักมวยอาชีพเลยเข้าอยู่ที่ค่ายเลยเหมือนพี่ตอนนี้เลยครับพี่อ๋อพี่ยังไปกับพี่ยังกลับบ้านอ่าใช่พี่ยังกลับบ้านเพราะพี่มีงานทำพี่ยังมีแอบเก็บอยู่เออผมนี่ไปอยู่ที่ค่ายเลยอาบน้ำกินนอนนั่นกินนอนนั่นเลยอาบน้ำตรงเวลาตื่นกี่วันตั้งแต่ตีห้าครึ่งตื่นตีห้าครึ่งหกโมงวิ่งเช้าวิ่งเย็นวิ่งเช้าเย็นเก็บตัวอยู่สิบวันสิบห้าวันครับประมาณสิบวันหรือสิบห้าวันครับก็ได้ต่อยโอ้โหเก็บตัว15วันเลยนะใช่ครับเก็บตัว15วันวันไปต่อยวันนั้นน่ะเราตื่นเต้นไหมตื่นเพราะเราก็เจนเวทีอยู่แล้วอ่านว่าเรากินเออครับเราอ่านว่าเราไม่แพ้แน่นอนเราไม่แพ้ตัวเดียวอ่ะฝั่งโน้นก็มั่นใจว่าเขากินกันเพราะเขาตัวใหญ่ใช่แต่ถ้าเขากินเขาน่าจะเล่นสัก2ยก3ยกแพ้กับเสียโป้ตอนนั้นนะแต่มันไปคืออดีตมันคืออดีตเราไม่ได้ว่าจะเอาคนตายมาเผาใหม่หรือว่าจะเอาคนที่ครับเขาอยู่ข้างในนู้นมาพูดครับกับเขารับหลังหรือว่าอะไรเงี้ยนี่คืออดีตที่ผมเอามาเล่าสู่ฟังว่าผมมาเป็นพวงมึงมินได้ยังไงเป็นพวงมึงมินได้ไงทุกวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรในใจกันแล้วไม่มีไม่มีผมก็เคลียร์จบตั้งแต่วันที่ผมชกเสร็จครับผมก็ชูมือให้เขาตัวเออโอเคแล้วเสมอคือเสมอครับก็เสมอก็คือจบตรงนั้นจบก็คือจบผมก็มีลูกชายผมก็คลอดมาได้เป็นหลานในคนเล็กพี่อ่ะใช่ครับพี่ตัวเนี้ยสกายครับสกายพี่ถามหน่อยก่อนจะมาเป็นกงมึงมินครับพี่มีคนตั้งให้เราหรือเราอยู่มึงแล้วเราอยากเมื่อก่อนนี้ผมเป็นเซียนไก่เป็นเซียนไก่กับเซียนมวยครับผมจะพานักมวยไปต่อยผมจะพาไก่ไปตีพี่เห็นไปถอดมงคลอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับพี่ครับเขาก็เลยให้เป็นชื่อกงผมบอกผมชื่อกงกงแล้วอยู่ไหนอยู่ไทยนี้ชื่อในวงการไก่กับมวยใช่ครับพี่แต่ไก่ก็จะเป็นกองหวานแต่ถ้าเป็นด้านมวยก็จะเป็นกองมังมินครับครับก็คือคนเดียวกันคนเดียวกันครับผมก็มีธุรกิจของผมก็มีตอนนี้ก็มีไก่ชนครับกับงัวบริการปลาหมั่นบริการปลาหมั่นโอ้โหนี่วัวนี่ผมสะดุ้งมารอบนึงครับพี่คือน้องเพื่อนเนี่ยจะส่งพวกโพยพวกอะไรนะแบบว่าเดิมพันอะไรที่เขียนเลขไปใครถูกหวยก็ iPad ไปใช่ครับใครถูกก็เอาโทรศัพท์ไปครับนี่มาส่งวัววามัดไปเลยใครถูกเอาวัวไป นั่งนึกเลยโหกงพี่ซื้อได้นะแต่พี่ถูกนี่จะไปเลี้ยงไหนวะสวย ไม่มีที่เลี้ยงตัวนั้นสวยโหตัวนั้นสวยจริงสวยสวยทรงสวยนะเขามาให้ 80,000 ตัวนั้นก็ขายไปตอนนี้ก็ยังเป็นยังทำธุรกิจนั้นอยู่ก็บ้างทำบ้างเราก็ทำทิ้งเราคือเหมือนเราทิ้งไม่ได้ครับพี่ครับครับสิ่งที่เราชอบมันเป็นชีวิตนะครับพี่เราทิ้งไม่ได้ครับเพราะว่าใช่มันเป็นชีวิตเราทิ้งเขาไม่ได้ครับใช่ครับแต่ตอนที่ควายมาอยากเลี้ยงหัดผมก็อยากเลี้ยงอยู่ตอนนี้เล่นควายบ้างไหมผมหาตอนนี้ผมหาประสบการณ์อยู่ผมอยากได้มาเหมือนกันครับที่เห็นควายล่าสุดน้ำและพิพัฒน์อ่ะใช่ครับตัวสองแสนสองล้านบาทสองล้านสองล้านไม่ใช่สองแสนต้นตีต้นตีครับน้ำนี่กับร้องไห้เลยนะเสียดายที่เรียกน้ำธรรมดานี่ก็คือเป็นเพื่อนกันนะครับเขารักของใช่รักของเพราะมันเป็นสัตว์ในแล้วมันอยู่กับเราแล้วเราหานู่นหานี่ให้มันกินใช่มันก็เลยผูกพันกับเราครับพี่ไปดูมาแล้วควายตอนนั้นไปบ้านน้ำมาแล้วครับพี่ก็บุกทะลวงกันห้องนอนกันมาแล้วกำลังกินข้าวกินปลาอะไรกันก็หูหนักแน่น้ำนี่รักควายมากครับรักควายรักควายนี่จะเปิดพัดลมเลยนะใช่มีพัดลมติดด้วยนะมีมุ้งอะไรอย่างดีนะไม่เครียดครับยุงก็ไม่มีแล้ววัวเหมือนกันไหมเหมือนกันครับพี่อ๋อเปิดพัดลมด้วยเหรอพัดลมผมไม่ได้เปิดพัดลมแต่เพราะว่าผมมีมุ้งมีอ๋อมีมุ้งกันยุงผมเลี้ยงไว้ที่จังหวัดพิโรจน์ครับอ๋อครับแล้วก็ไก่ด้วยมีวัวอเมริกันบาร์มันอเมริกันบาร์มันสีแดงนะครับครับเลือดดีๆแล้วไก่นี่ก็ถ้าติดต่อไปซื้อพันไก่กับพี่กงนี่ได้ไหมไก่ก็ได้ครับพี่เพราะว่าตอนนี้ผมก็ใช้ลูกเพาะของผมอยู่ตอนนี้ออกมาใช้มาชนเองใช้ลูกเพาะมาชนครับลูกที่ผมเพาะมากับมือเพาะมากับมือเราก็ปั้นเองใช่มาปั้นตอนนี้กำลังชนอยู่ตัวผมก็เก็บไฟมาหลายไฟแล้วได้หลายไฟแล้วแต่ว่ายังไม่มีไฟใหญ่โอกาสไฟใหญ่ตอนนี้มีแน่นอนแต่ยังไม่ถึงเร็วๆนี้เร็วๆนี้เร็วๆนี้ครับมีเซอร์ไพรส์เดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์แน่นอนไอ้ที่เขาพี่เห็นเขาขายไข่กันใบละโอ้โหไข่ยังขายแพงใช่ครับพี่ใบนี้เป็นหลายพันนะเป็นหมื่นไหมใบนึงส่วนตัวผมอะผมยังไม่ได้เพาะไก่ขายนะ
ผมเพาะไก่เพื่อเอามาไว้ชนนะเคยไปผมเลยไม่คิดว่าการตลาดเขาเป็นแบบไหนอ๋อการว่าไข่เพาะไก่ขายหรือไข่ขายเนี่ยคือพ่อตอนนั้นต้องชนร้านหลักร้านมาชนะมาเบอร์หนึ่งอะเบอร์หนึ่งนั่นคิดว่าเบอร์ต้นๆนะคนเรารักไม่เหมือนกันครับก็เหมือนคนรักอ้วนบางคนรักผอมครับก็เหมือนไก่มีพม่ากับเชิงครับบางคนชอบพม่าบางคนชอบเชิงเชิงใช่ครับมันก็มีสองอย่างแล้วพี่ถามหน่อยว่าไข่เนี่ยมันอยู่ในไข่เนี่ยแล้วรู้ได้ไงเป็นตัวผู้ตัวเมียจากที่ผมประสบการณ์ผมตั้งแต่เด็กผมเลี้ยงไก่มาตั้งแต่เด็กพ่อผมเพาะไก่มาตั้งแต่เด็กพ่อเขาบอกว่าให้ดูไข่ที่ใบมันจะวงรีมันรีมันจะยาวรียาวมันจะยาวนิดนึงมีอ้วนกับยาวป้อมมีอ้วนครับป้อมป้อมคือไข่ตัวเมียตัวเมียป้อมคือตัวเมียถ้ายาวคือตัวผู้แล้วเอายาวมาออกเป็นตัวเมียผมก็ยังไม่รู้ตอนมันออกมาผมดูไม่ออกแต่เขาบอกมาว่างั้นมันก็น่าจะเป็นหรือมั้งแต่ว่าแล้วไก่กับไข่อันไหนเกิดก่อนพี่ว่าไก่นะเพราะไก่เป็นตัวแล้วไข่ไม่ทอดไม่ใช่อะไรสละไอพี่โอ้ใช่ไปดีกว่าเลิกโอเคแล้วก็มีก็พี่กงเมืองมินนะครับก็มาออกมาช่องพีเอสลงกาก็รู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับก็เป็นช่องพีเอสช่องแรกเลยนะครับที่ผมออกมาก็ฝากติดตามช่องพีเอสลงกาด้วยนะครับมากก็ขอบคุณน้องมากนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวยังไม่ไปเดี๋ยวให้พี่กงเนี่ยฝากอะไรถึงน้องๆยุคหลังบ้างไหมว่าการจะเดินชีวิตออกมาวิถีจักรหรือว่าบางคนอยู่บ้านกับพ่อกับแม่เนี่ยต้องเดินยังไงออกมาอยู่ยุทธจักรแล้วคือออกมาอยู่ยุทธจักรคือว่าออกจากอ้อมแขนพ่อแม่มาแล้วเราต้องเดินยังไงชีวิตครับก็อย่างนึงเราต้องเป็นคนดีก่อนครับพี่ซื่อดีทั้งข้างนอกข้างในใช่ครับพี่ซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานครับพี่ครับไม่ว่าเราจะทำอะไรไม่ว่าจะทำงานอะไรก็ช่างครับทำต้องทนทำทำต้องอดทนต้องอดทนครับไม่ใช่ทนทำทำทนทำทนต้องทำทนไม่ใช่ทนทำครับถ้าทนทำคุณจะไม่ประสบความสำเร็จสำเร็จแน่นอนครับเพราะประสบความสำเร็จเท่านั้นคุณต้องทำทนกับอาชีพที่งานและคุณต้องชอบงานสิ่งที่คุณรักด้วยยิ่งเป็นผู้ชายด้วยนะใช่ครับพี่ถ้าคุณทำแล้วคุณชอบคุณรักในสิ่งที่คุณทำครับคุณทำต่อไปเลยครับมันอาจจะไม่ดีวันนี้วันหน้าหรือวันต่อไปผมเชื่อว่ามันต้องดีแน่นอนผมรับประกันหรือว่าคนที่จะทำช่อง YouTube ครับทำช่อง YouTube คิดแล้วแต่ยังไม่ได้ทำ คิดว่าเอ๊ะกูทำแล้วกูทำไม่ได้มาว่ะอย่าไปคิดลองคิดแต่ลองคิดต่างดูทำอะไรที่แปลกๆขายอะไรหรือว่าพาคนดูอะไรที่มันเขาไม่เคยดูเขาไม่เคยดูที่ว่ามันเป็นประโยชน์ด้วยเขาไม่และมีประโยชน์ทำแล้วมีประโยชน์สิ่งที่เราที่สำคัญที่เราชอบใช่ครับทำมีประโยชน์ทำไปเลยที่เราชอบและสิ่งที่เราชอบทำแล้วอ่ะมันจะไม่มีการแสดงเลยครับมันจะออกมาแบบว่าออกมาดีครับพี่ครับเพราะเราชอบสิ่งที่เราทำน้องชายผมเองนะแล้วพอจบคืนนี้วันนี้เรามาอยู่ที่รีสอร์ทนะครับนอนกับพี่กงเมืองมินนะครับเดี๋ยวเชิญคมเพชรหน่อยนี่คมเพชรหน่อยครับคมเพชรหน่อยยืนนี่เลยก็ได้มือแป้มของเพชรลงดาวครับผมเอาเก้าอี้หน่อยนี่เก้าอี้นั่งนี้เลยเนี่ยนั่งนี้ก็ได้แล้วที่นั่งกลางเดี๋ยวนะวันนี้คมเพชรนะครับคมเพชรนี่ฉายานักมวยคมเพชรป่าลั่นกุ๊บป่าลั่นกุ๊บนะครับกับพี่กงเมืองมินนี่นักมวยทั้งคู่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปลงคนสุรินทร์ไหมบุรีรัมย์บุรีรัมย์โอ้โหรอเรือมาเลยก็ไม่ใช่คนบุรีรัมย์ไม่ใช่บุรีรัมย์พี่ก็ไปถวายรถกระบะมานะพี่ได้พระหนังช้างมาด้วยสตึกสตึกเดี๋ยวเราค่อยคุยกันพรุ่งนี้เดี๋ยวลงรวมกันครับผมอันนี้ก็ต่อยมาประมาณใช่ไหมโอ้โหต่อยมวยแต่ว่าเขาอะต่อยมวยตอนโตต่อยมาประมาณอายุเท่าไหร่20ประมาณ20โอ้มาต่อยตอนอายุ20ใช่แต่ว่าน้อยคนนะพี่ที่มาต่อยตอนโตแล้วมวยไทยอะนะใช่ครับส่วนใหญ่มวยไทยจะเล่นตั้งแต่เด็กเลยนะใช่ครับพี่คือปั้นตั้งแต่เด็กเลยใช่ครับหัวเท่าไม่ขีดนี่คือเอามาต่อยแล้วใช่ครับพี่มวยตามวัดอะไรผมไม่ขีดเยอะใช่ครับเก่งตึงตั้งแต่เด็กนี่มาต่อยตอนอายุ20ใช่ครับเดี๋ยวคมเพชรนี่ก็เป็นน้องชายครับน้องชายคนสนิทนะเป็นคนสนิทคนสนิทของพี่กงเมืองมินก็เดี๋ยวพรุ่งนี้รวมกันกับผ
ผมนะครับเรียนลงเก่านะครับแล้วก็ลงนมกับพี่กงด้วยนะครับลงนมกับนักมวยเพราะว่าน้องเขาก็จะมาเป็นสอนผมด้วยเพราะว่าผมไม่เคยต่อยมวยไม่เคยต่อยมวยน้องเขาจะเป็นห่วงก็ราคาเราอ่ะมันขาดแล้วกับคู่ต่อสู้แต่ก็คือว่าถ้าเราขึ้นไปก็ต้องมาสู้มาสู้เรามาสู้ผมไปสู้นะผมไม่ได้ไปแพ้นะครับผมไปสู้แต่ถึงผมไม่เป็นมวยนะเดี๋ยวอาจจะได้วิชากับคมเพชรแล้วก็พี่คมเพชรพี่กงเมืองมินนะแค่นิดนิดหน่อยก็ยังดีนิดนิดหน่อยก็ยังดีนิดนิดให้เป็นวิชาติดตัวพี่ก็ยังดีเพราะว่าไม่มีอะไรเลยตอนนี้พูดถึงนะพี่ก็อายุจะ40แล้วครับมาซ้อมมวยตอนเนี้ยพี่จะยืนอีกใช่ไหมอีกหลายปีจะยืนมากถ้าไม่โดดเราไม่อยากอยู่แล้วปิดบ้านเลยพี่ช่วงนี้ผมบอกเลยพี่ปิดบ้านเลยแหละใช่ไหมโอ้โหพี่กำลังดีช่วงนี้เลยนะโอ้โหปิดบ้านอ่ะที่นี่ก็ลูก6นะถ้าปีดปลาอีกลูก7มันจะเป็นลมเลยเกิดมาเลี้ยงแต่ลูกอย่างเดียวเลยกำลังมันได้เออกำลังมันได้เออใช่ๆมันมีผลจริงใครที่ไม่เคยออกกำลังกายนะใช่ให้ไปออกกำลังกายนะครับออกกำลังกายเพราะว่าผมออกกำลังกายเนี่ยจากวันนึงผมได้1ยกครับผมออกกำลังกายไปเสร็จปุ๊บผมได้2ยกไม่ใช่กับมวยนะครับกับเมียเออไอ้จริงๆๆเรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องจริงที่ผมอยากแนะนำยิ่งกินไข่ลวกอีกเหรอแนะนำนิดนึงคนที่ว่าทำยังไงก็เอ๊ะลูกไม่ได้วะทำไงท้องไม่ติดท้องวะออกกำลังกายออกกำลังกายใช่ออกกำลังกายไข่มันแข็งแรงลองให้มันแข็งแรงปุ๊บเราร่างกายเราแข็งแรงปุ๊บพักผ่อนเยอะๆแล้วลองมาใส่ปึ้งทีเดียวโอ้โหอย่าไปใส่ผิดรูนะผิดรูไม่ท้องนะร้องอย่างเดียวร้องไม่ท้องครับร้องเดียวไม่ท้องอย่าไปแทงผิดรูโอเควันนี้นะครับก็ขอบคุณทั้งกงเพชรนะครับน้องเวิร์ดแล้วก็กงมึงบินนะครับที่ให้เกียรติมารายการ N9 นะครับช่อง N9 ผมก็ไม่เคยคิดหรอกว่าน้องผมจะมาออกของผมเพราะว่าติดต่อยากเลยครับใครติดต่อไม่เอาเลยไม่ออกใครไม่ทำอะไรใครก็ขอโทษคนอื่นก่อนที่ว่าผมไม่เคยไปออกใครจริงผมก็ขอโทษที่ปฏิเสธไปเนาะที่ผมปฏิเสธไปผมก็มาให้พีเอสผมวันแรกผมที่ชื่อผมปฏิเสธมาผมขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่อยากเราไม่ไปเล่นตัวมาได้อะไรหรอกแต่คือเราใช่ผมอยากอยู่กับลูกกับเมียใช่ครับพี่ทำงานทำการไปของเราแล้วใช่ครับผมแค่นี้ผมก็มีความสุขแล้วครับเออเราก็คือไม่จำเป็นต้องดิ้นรนใช่หรือทั้งชื่อเสียงอะไรมากมายครับพี่โอเคนี่ก็พอเอาแค่เป็นตำนานดีกว่าเป็นตำนานนี่คือความชอบของพี่กงแต่ถ้าน้องๆคนไหนที่อยากจะทำช่องทำอะไรไม่ต้องท้อทำไปเลยครับพี่พี่กงก็บอกแล้วนะทำช่องทำอะไรเดินตามฝันไปใช่ฝันใครไม่เหมือนกันคิดแล้วต้องทำฝันพี่กงเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวใช่ครับเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียใช่ครับเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวเลี้ยงเมียน้อยไหมไม่มีเราต้องเอาทางบ้านเราให้ดีก่อนพี่ค่อยเอาเมียน้อยใช่ครับพี่โอ้ชายจะเอาเยอะเนี่ยก็ต้องมีบ้างนะผู้ชายนะนึกว่าพูดไปพูดเล่นครับพูดเล่นคือว่าให้เกียรติเขาให้เกียรติเมียแหละพี่กงรักเมียแล้วเจอบ้านรอบไหนก็พาน้องเบียร์มาตลอดนะน้องเบียร์กับน้องสกายมาตลอดหากันตลอดมาหากันผมแทบปีหนึ่งหลายครั้งเลยนะใช่ครับเวลาเราพี่ขึ้นไปนวดก็เคยหากงใช่ครับผมไม่โทรหาใครนะโทรหาแล้วนะครับโทรหากงอยู่โอเคครับผมกับน้องผมก็จบเพียงเท่านี้นะครับถ้ามีถ้าจะหาสิ่งดีๆมาให้กันนะครับเพราะว่าพี่กงเนี่ยคนก็เรียกร้องมาเยอะนะครับผมและพี่กงแล้วก็น้องคมเพชรนะครับก็ลาไปเพียงเท่านี้นะครับไปดูมวยกันต่อจากนี้นะครับไปรับชมมวยได้เลยสวัสดีครับ
เนอร์ว่าไงมันก็ได้อยู่นะมันได้อยู่ได้ครับแต่แรงต้องแรงครับที่นึงครับได้ครับมันก็ได้อยู Get level, 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 get level